มันเข้ามาแล้วมันทำไม่กลัวครอบครัวจะเอามาทอดคือซื้อมาที่มาทำเป็นทอดเจอเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ทำก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มาทอดตายนี่สิกินเข้าไปไม่รู้นะนี่มันน่าจะเป็นแป้งผสมสีกินลูกนึงเนี่ยพี่ดูมันยังมันๆเลยยังหมูพวกแต่เราก็มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่คือว่ามันถ้าคนอื่นทานไปเยอะๆมันก็จะมีผลคือถ้าดูจากรูปลักษณะภายนอกเนี่ยลักษณะอันนี้เป็นไข่ลูกเขยนะครับถ้าไข่ลูกเขยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการทอดนะครับพอผ่านกระบวนการทอดเนี่ยลักษณะเปลือกแข็งๆเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือโปรตีนในไข่ขาวของตัวไข่นกกระทาเนี่ยนะฮะมันก็คือมันจะแห้งคล้ายๆกับเวลาเราทอดไข่ดาวนะครับทอดไข่ดาวเราก็จะมีกรอบๆไข่ปลอมดูแล้วไม่น่าจะเป็นไข่ปลอมนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นไข่ปลอมครับแล้วก็ของบริษัทนี้เขาก็ได้รับอย.ด้วยแล้วก็โรงงานเขาก็ผ่านการตรวจนะครับคิดว่าไม่น่าได้ไม่น่าจะใช่นะครับผมเชื่อว่าเขาใช้วิธีจุดไฟแล้วดมกลิ่นเอาคือถ้าจุดไฟแล้วดมกลิ่นเป็นกลิ่นพลาสติกมันก็คือพลาสติกแต่ถ้าเกิดดมกลิ่นแล้วถ้ามันเป็นโปรตีนมันก็จะไม่ใช่กลิ่นพลาสติกเดี๋ยวเนื้อสัตว์ไหมคือถ้าเป็นพลาสติกมันจะหดตัวใช่ไหมนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับโปรตีนหรือว่าเนื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ใช่พลาสติกอ่ะคือพลาสติกเนี่ยชัดเจนเนี่ยมุดเราพลาสติกเผาเนี่ยนะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เกลือพอแช่น้ำเกลือแล้วมีการไปฟรีซพอไปฟรีซเสร็จแล้วเนี่ยโปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวที่เราเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนไข่สดพอเอามาทอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเอาไข่สดทอดนะครับอย่างนี้ก็แนะนำว่าถ้าอย่างเงี้ยไข่ลักษณะอย่างเงี้ยคงได้เอาไปต้มเอาไปใส่แกงเอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามาทอดเป็นไข่นกกระทะถ้าเราเป็นไข่ลูกเขยเนี่ยคงไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเอาไปต้มหรือไปทำอย่างอื่นเอาไปเจียวก็ยังพอได้นะครับแต่มาทำอย่างนี้ก็จะมีอาการเพราะว่าอันนี้เกิดเนื่องจากว่าคุณสมบัติของตัวไข่สดกับไข่ที่ผ่านการแปรรูปแล้วใส่ซองจะไม่เหมือนกันแล้วยังไงก็แนะนำว่าถ้ากรณีนี้แนะนำให้กินไข่สดดีกว่าครับนะมันเข้ามาแล้วมันทำไม่กลัวครอบครัวจะเอามาทอดคือซื้อมาที่มาทำเป็นทอดเจอเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ทำก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มาทอดตายนี่สิกินเข้าไปไม่รู้นะนี่มันน่าจะเป็นแป้งผสมสีกินลูกนึงเนี่ยพี่ดูมันยังมันๆเลย